สวัสดีค่ะพบกับมาม่าบุญยมีเช่นเคยนะคะวันนี้พามาทำแตงกวาดองค่ะวิธีทำง่ายรสชาติอร่อยเม็ดผักชีและพริกไทยขาวค่ะล้างทำความสะอาดแตงกวาให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นนำมาตัดหัวตัดท้ายค่ะบรรจุลงขวดใส่กระเทียมลงไปใส่พริกลงไปด้วยค่ะน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะเตรียมน้ำดองเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ถึง2ช้อนโต๊ะใช้น้ำร้อนจัดเทลงไปและคนให้ละลายค่ะเทลงไปดองแตงกวาได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณ 5-10 วันก็นำออกมารับประทานได้แล้วได้รสชาติแตงกวาดองเปรี้ยวอมหวานอร่อย